ในวันที่18สิงหาคม2021ที่นครหลวงเวียงจันทน์สมาคมธนาคารลาวร่วมกับสถาบันช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและวิชาการองค์การสหประชาชาติเพื่อการต้านยาเสพติดและอาชญากรรมและสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินได้จัดสัมมนาในหัวข้อการสร้างความเข้าใจให้แก่แขนงการธนาคารธุรกิจลาวเกี่ยวกับการปฏิบัติการของคณะเฉพาะกิจสากลเพื่อดำเนินมาตรการทางด้านการเงินและเวียกงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายโดยการเข้าร่วมของท่านนางแสงดาวรบังอ่อนแสงเดชเลขาธิการสมาคมธนาคารลาวท่านลีซาร์ดฟิลิปาร์ดประธานสถาบันช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและวิชาการพร้อมด้วยประธานห่วมและต่างหน้าจากธนาคารธุรกิจในลาวเข้าห่วมการสัมมนาในครั้งนี้มีนักสัมมนากรเข้าห่วม50ท่านซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเวียกงานบริหารความเสี่ยงสูงผู้รับผิดชอบระเบียบการและรับผิดชอบเวียกงานต้านการฟอกเงินจาก19ธนาคารธุรกิจบรรดาผู้เข้าร่วมสัมมนาแม้นได้รับฟังและแลกเปลี่ยนการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงเกี่ยวกับการต้านและสกัดกั้นการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายของธนาคารธุรกิจมีการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งท้าทายและแผนเวียกของแขนงการธนาคารธุรกิจต่อเวียกงานสกัดกั้นและต้านการฟอกเงินซึ่งแม้นหน้าที่ของธนาคารธุรกิจต้องได้ให้ความสำคัญเพื่อเฮ็ดให้การดำเนินธุรกิจในสปป.ลาวได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศก้าวไปถึงการบริการที่ทันสมัยสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลได้ทั้งนี้ในงานสัมมนาดังกล่าวท่านนางแสงดาวรบังอ่อนแสงเดชเลขาธิการสมาคมธนาคารลาวได้กล่าวว่าสมาคมธนาคารลาวหวังอย่างยิ่งว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความเข้าใจและการปฏิบัติของบรรดาธนาคารธุรกิจในสปป.ลาวต่อเวียกงานสกัดกั้นการฟอกเงินและการสนองทุนต่อการก่อการร้ายเพราะเวียกงานดังกล่าวแม้นเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการจัดตั้งแผนเวียกงานการต้านการฟอกเงินและสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายของสปป.ลาวในการก้าเขียมบทรายงานต่อหน่วยงานปฏิบัติคณะเฉพาะกิจสากลเพื่อดำเนินมาตรการทางด้านการเงินขณะเดียวกันทานลีซาร์ดฟิลิปาร์ดประธานสถาบันช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและวิชาการได้กล่าวบางตอนว่ากลุ่มคนที่มีส่วนร่วมการก่ออาชญากรรมส่วนใหญ่แม้นเพื่ออยากมีเงินอยากมีชีวิตที่ดีหรูหราแต่ผู้ที่ลงทุนด้านนี้ผลกำไรหรือผลตอบแทนที่ได้มาแม้นต้องนำไปทำความสะอาดหรือเอาไปใช้ทางอื่นก่อนเพื่อเฮ็ดให้กลายเป็นเงินถูกต้องซึ่งขบวนการเหล่านี้แม้นการฟอกเงินแต่แขนงการเงินที่เป็นธุรกิจยังเห็นว่ามีความบอบบางในเวียกงานการฟอกเงินซึ่งการฟอกเงินแม้นส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและเป็นการสร้างเวทีในการแข่งขันธุรกิจที่บ่เสมอภาพกันธุรกิจต่างๆที่ถูกนำใช้อยู่ในจุดประสงค์การฟอกเงินส่วนใหญ่แม้นเป็นการสั่งและรับเพิ่มเติมทางด้านขบวนการฟอกเงินโดยการลดผ่อนต้นทุนรวมทั้งลดผ่อนอื่นๆที่เป็นการสั่งขอแลกเปลี่ยนที่บ่เสมอภาพกับธุรกิจที่มีขนาดและประเภทเดียวกันและสุดท้ายก็ต้องไปอาศัยลูกค้าที่ถูกต้องชอบธรรมในการค่าตัวจริงขณะนี้สปป.ลาวก้าเกี่ยมอยู่ในการประเมินผลขันสากลและมีนักประเมินผลเข้ามาเยี่ยมยามสปป.ลาวเพื่อกวดกาทั้งภาครัฐและเอกชนมีการจัดตั้งปฏิบัติแนวใดในการต้านและแก้ไขปัญหาการฟอกเงินพร้อมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายอยู่ในแขนงการตุลาการเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนด้านการเงินการดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินรวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาษีและหน่วยงานปกปักรักษาชายแดนสปป.ลาวในการเคลื่อนย้ายเงินที่บ่ถูกต้องพร้อมทั้งลดผลธุรกิจที่นำใช้ธุรกิจเขาเจ้าเข้าในการฟอกเงินสนับสนุนโดย